สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่แรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือเพื่อคนหางานพร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมสาขาช่างเชื่อมฟลักคอ 3G ก่อนไปทำงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือประเทศเกาหลีใต้โดยมีนายไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนั้นทักษะภาษาอังกฤษนับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องใช้ในการสื่อสารให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องโดยผู้ที่ผ่านการทดสอบทักษะฝีมือเพื่อไปทำงานต่างประเทศต้องได้รับการฝึกทักษะด้านภาษาควบคู่กันไปด้วยซึ่งได้รับทราบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น120คนที่เป็นผู้ผ่านการทดสอบทักษะฝีมือเพื่อไปทำงานต่างประเทศด้านนายไพโรจน์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมกับสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้เองได้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดยมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้อนุญาตคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีอย่างไรก็ตามผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือสามารถติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือติดตามข่าวสารการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ที่ www.dsd.go.th